สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวลึกปมลับที่จะมาเปิดโปงประเด็นข่าวร้อนผ่านเว็บไซต์ MGR Online กับผมสุภชัยถนอมรูปและคุณนพรัตน์พลสุขบรรณาธิการข่าวการเมืองและยุติธรรมสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้มีอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจถึงการมรณภาพของพระพรหมสุธีหรือเจ้าคุณสนออดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษหลังที่ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาระบุไม่ปักใจเชื่อถึงสาเหตุการมรณภาพตรงนี้เป็นอย่างไรครับครับก็อย่างที่เราเคยทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าการสืบสวนสอบสวนของคนที่เสียชีวิตในระดับนี้จะต้องทำให้กระจ่างชัดเจนครับนะในที่สุดท่านผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็ออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าในทางสืบสวนเนี่ยได้มีข้อมูลพิเศษอะไรเข้ามาบางอย่างนะครับแล้วท่านก็บอกว่าจับได้แน่นะฮะสังที่นักข่าวไม่ได้ถามนะครับก็คงจะเตรียมคำตอบไว้ในใจก็เลยไม่ตรงคำถามนะอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นข่าวที่น่าติดตามเป็นปมที่จะต้องแกะกันต่อไปว่าคดีนี้การมรณภาพของพระพรหมสุธีหรือเจ้าคุณสนออดีตเจ้าวาดวัดสะเกษเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องก็คือตามข้อสันนิษฐานตั้งแต่แรกก็คือการทำการฆ่าตัวตายโดยผูกคอตายนะครับหรือจะถูกฆาตกรรมอำพรางนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าคิดตามผบ.ตร.นะครับเพราะข้อสันนิษฐานที่ว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางก็อาจจะมีสาเหตุอยู่บ้าง คือเข้าใจว่าเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในวัดสะเกษนะฮะ ความขัดแย้งเนี่ยมีมานานนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าคุณสนอกับพระผู้ช่วยเจ้าวาดองค์หนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยแล้วนะครับก็ขึ้นเป็นเจ้าวาดก็คือเจ้าคุณธงชัยนะนี่เป็นข่าวที่เปิดเผยนะครับหลังจากที่เจ้าคุณสนอถูกปลดจากเจ้าวาดวัดสะเกษเจ้าคุณธงชัยก็ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดแทนนะแต่ทั้งสองท่านก็ยังจำวัดอยู่ที่เดียวกันจะเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้หรือเปล่านะครับความขัดแย้งของเจ้าคุณสนอกับพระในวัดนะฮะก็มีมาในระยะหลังนะครับก็คือเจ้าคุณสนอเนี่ยมีพระลูกวัดเป็นพระพม่านะฮะข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็ถูกพระพม่าเนี่ยคอยชักนำนะข้อมูลอะไรต่างๆมาให้เจ้าคุณสนอแล้วทำให้เจ้าคุณสนอตำหนิพระไทยนะอันนี้ก็เป็นที่พูดกันเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ผลประโยชน์นะฮะในการจัดสรรผลประโยชน์ในวัดสะเกษเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าวัดสะเกษนอกจากจะมีที่ดินจำนวนมากนะฮะในการให้เช่าทำกิจการต่างๆของประชาชนนะฮะมาตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยวัดสะเกษยังเป็นผู้ได้สิทธิประโยชน์ในการเก็บดูแลภูเขาทองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ใหญ่ของวัดนะฮะเพราะประชาชนคนไทยที่เป็นชาวพุทธและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะได้ไปใช้เงินใช้ทองที่นั่นจำนวนมากนี่ก็เป็นผลประโยชน์ที่มหาศาลนะใครมีอำนาจในการจัดการก็อาจจะเห็นว่าเป็นขุมทรัพย์ที่อาจจะนำไปเป็นของส่วนตัวได้นะมุบมิบไปได้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมว่าน่าจะมาจากถ้าเป็นการฆาตกรรมพรางก็เป็นสาเหตุมาจากการชิงทรัพย์นะครับ
เพราะพระระดับเจ้าคุณสนอเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีจิตศรัทธาเยอะนะมีผู้มาทำบุญกับท่านจำนวนมากแล้วปกติพระท่านก็จะเก็บของมีค่าและเงินทองไว้ในกุฏินะครับก็อาจจะล่อหูล่อตานะฮะคนแถวนั้นหรือคนอยู่ที่อยู่ในวัดก็อาจจะฆ่าชิงทรัพย์ไปก็ได้ตรงนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่เรามองว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องความขัดแย้งเดิมสองเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่าพบจดหมายลาตายของเจ้าคุณสนอนะฮะเขียนไว้เป็นแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งนะครับก็มอบมรดกเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับคนนั้นคนนี้นะครับก็มีสั้นๆแค่นี้ก็ไม่ได้เขียนบรรยายว่าท่านจะต้องลาโลกไปเพราะเหตุใดทำให้ต้องดูว่าข่าวนี้จะต้องพิสูจน์กันอีกว่าจดหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นจดหมายที่เป็นของเจ้าคุณสนอจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงก็คงจะพอที่จะตัดสินได้ว่าท่านได้ทำอัตตาวินิบาตกรรมตัวเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการข่าวลึกปมลับสวัสดีครับ